โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปลงหน้าที่เย้โอเคครับพบกันอีกแล้วนะครับดูสิเงียบนะฮะเงียบกริบไม่มีใครดูเลยนะฮะสองทุ่มอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับพบกันอีกแล้วนะฮะการแพทย์แปดนาทีนะครับวันนี้12สิงหาคมนะครับวันแม่แห่งชาตินะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นคุณแม่นะคือเป็นคุณแม่นี่ไม่ง่ายนะทราบแล้วนะครับเป็นคุณแม่นี่ต้องเลี้ยงลูกเนาะดูแลลูกให้นมลูกนะครับแต่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าการช่วงที่ระหว่างตั้งครรภ์9เดือนเนี่ยคุณแม่ก็มีความเสี่ยงเป็นโรคได้หลายๆอย่างความเสี่ยงถึงไหนความเสี่ยงก็มีตั้งแต่ตอนท้องอยู่นะตอนคลอดนะครับหลังคลอดก็มีความเสี่ยงนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องตอนคลอดนะครับช่วงระหว่างคลอดว่ามีความเสี่ยงไงก็แน่นอนฮะส่วนใหญ่ก็เอาเรื่องที่เกิดในชีวิตประจำวันมาเล่านี่แหละนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องการตกเลือดหลังคลอดนะครับการตกเลือดหลังคลอดนี่จริงๆเป็นปัญหาใหญ่ของทั่วโลกเลยนะครับมีเรื่องเล่าเล่าให้ฟังว่าทุกคนน่าจะรู้จักเรื่องของทัชมาฮาลนะครับทัชมาฮาลเนี่ยเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของกษัตริย์อินเดียนะครับกับพระชายาพระชายาเนี่ยเสียชีวิตนะครับจากการตกเลือดหลังคลอดนะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณคนที่7หรือคนที่8นี่แหละพอคลอดพระโอรสเนี่ยครับคลอดลูกมาเนี่ยก็มีตกเลือดหลังคลอดแล้วก็เสียชีวิตไปเป็น postpartum hemorrhage นะครับพระราชาก็เลยสร้างทัชมาฮาลให้เป็นอนุสรณ์แห่งความรักนะครับประมาณนั้นอ่ะจบหรือยังจบintroduction ไปนะครับนะแปลว่าเนี่ยตกเลือดหลังคลอดนี่มีปัญหานะครับอันนี้2ตกเลือดหลังคลอดเนี่ยเป็นเกณฑ์ชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวชี้วัดของ PCT นะเป็นตัวชี้วัด Service Plan นะครับต้องได้อัตราตกเลือดหลังคลอดจะต้องน้อยมากๆนะครับโอเคของประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ก็ถือว่าดีนะครับเมื่อเทียบกับต่างประเทศเช่นอินเดียอะไรอย่างเงี้ยอัตราเสียชีวิตจากการตกเลือดหลังคลอดยังสูงอยู่นะครับวิชาแท้งตั้งครรภ์มากๆหรือแท้งบ่อยเนี่ยกดตกเลือดได้นะคะถูกต้องเลยนะครับอันนั้นเป็นหนึ่งในความเสี่ยงของการที่จะตกเลือดหลังคลอดได้นะครับโอเคถามว่าตกเลือดหลังคลอดเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับปกติเราก็จะแบ่งตกเลือดหลังคลอดเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเป็นตัดไปเลยนะตัดข้ามไปเลยว่าจะมีอาการยังไงนะครับเมื่อกี้พูดถึงความสำคัญเลยนะมาถามว่าคุณแม่เนี่ยจะเตรียมตัวยังไงนะครับคือตกเลือดหลังคลอดเนี่ยจะต้องป้องกันตั้งแต่ตอนฝากครรภ์ตอนที่ฝากครรภ์เนี่ยเราจะต้องประเมินความเสี่ยงของคุณแม่แต่ละคนว่ามีความเสี่ยงตกเลือดหลังคลอดไหมนะครับเราก็แบ่งความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงสูงความเสี่ยงกลางความเสี่ยงต่ำนะครับความเสี่ยงสูงก็เช่นว่าเคยคลอดลูกหลายๆคนหลายๆคนนะครับมีประวัติภาวะซีฟนะระหว่างตั้งครรภ์นะครับมีประวัติโรคเกาะต่ำอย่างเงี้ยอันตราซาวเห็นเนี่ยครับสามารถดูก่อนนะครับมีประวัติเคยมีตกเลือดหลังคลอดอย่างเงี้ยเป็นประวัตินะครับซึ่งฟังแล้วส่วนใหญ่เป็นภาวะที่แก้ไขอะไรไม่ได้เนาะยกเว้นเรื่องของภาวะซีดคือถ้ามีภาวะซีดหมออาจจะให้ยาให้ท่านเหล็กมากกว่าคนอื่นนะครับปกติเขากินแค่วันละเม็ดใช่ไหมของเราไม่ได้ก็ต้องวันละ2เม็ด3เม็ดอะไรแล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือเป็นภาวะของมีความเสี่ยงเรื่องของตกเลือดหลังคลอดนะยังไม่หมดนะครับโอ้มีเยอะมากเลยนะเช่นท้องแฝดนี่ก็เสี่ยงตกเลือดหลังคลอดนะครับลูกตัวใหญ่นะลูกตัวอ้วนนะมดลูกใหญ่ๆก็ตกเลือดหลังคลอดเป็นพีแคมเชียคือคันเป็นพิษนะครับก็เสี่ยงนะครับเบาหวานนี่บวกลบนะบวกลบว่ามีความเสี่ยงตกเลือดหลังคลอดนะแต่ส่วนใหญ่มักจะมีเพราะว่าเด็กก็จะตัวใหญ่น้องน้ำค่ำก็จะเยอะก็อย่างนี้มดลูกโตเนี่ยคือความ
โลกเขาเรียกอะไรเอาว่าส่วนน้อยแล้วกันนะครับที่จะไม่มีความเสี่ยงของการตกเลือดหลังคลอดโอเคเนื่องจากว่าภาวะส่วนใหญ่ของคุณแม่นี่การตกเลือดหลังคลอดเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้นะแก้ไขไม่ได้แต่ป้องกันได้รู้ก่อนได้นะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดวันนี้นะครับก็คือมาฝัดท้องตามนั้นนะครับแล้วก็ให้คุณหมอช่วยดูแลนะถ้าตัวเองมีความเสี่ยงก็ต้องติดตามคุณอย่างเขาเรียกไงติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับต้องมาฝัดท้องใกล้ชิดโอเคซึ่งเรามาเมื่อกี้บอกความเสี่ยงนะครับความสำคัญบอกความเสี่ยงแล้วเนาะตอนคลอดเนี่ยนะครับก็ต้องมีหมอจะมีวิธีประเมินนะว่าตกเลือดมากตกเลือดน้อยคือตกเลือดหลังคลอดเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ช่วงนะครับแบ่งเป็น early early ก็คือช่วงแรกอ่ะ24ชั่วโมงแรกหลังจากคลอดปุ๊บก็ยังมีภาวะตกเลือดหรือเปล่าอันนี้เรียกว่า early กับอันที่2ก็คือ late postpartum hemorrhage นะครับก็คือเลือดออกหลังจาก24ชั่วโมงไปถึง12สัปดาห์นะครับสาเหตุส่วนสาเหตุเมื่อกี้พูดถึงความเสี่ยงนะอันนี้สาเหตุนะครับเขาจะแบ่งสาเหตุเป็น4 ทีนะครับอันแรกคือโทนหมายถึงว่ามดลูกหดตัวดีหรือเปล่านะครับอันทีที่2ก็คือทิชชูนะว่ามีภาวะรกค้างหรือเปล่านะครับอันที่3ก็คือทรอมาเวลาคลอดเด็กออกมามีร่องรอยฉีกขาดอะไรมั้ยยิ่งบางทีใช้สูติศาสตร์หัตถการนะครับหมายถึงว่าต้องใช้ครีมดึงออกมานะหรือว่าใช้เครื่องดูดออกมาอันนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงตกเลือดหลังคลอดส่วนอันสุดท้ายก็คือทรอมบิ้งก็คือว่ามีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติหรือเปล่านะครับเวลาประเมินเราก็จะประเมินประมาณนี้นะครับ4ทีการรักษาก็จะให้การรักษาตามสาเหตุนะครับเช่น most common ก็คือว่าเจอบ่อยที่สุดนะครับเรื่องของมดลูกแข็งตัวไม่ดีหมอต้องมีให้ยานะครับหลังคลอดเด็กคลอดไหลปุ๊บฉีดยาทันทีเพื่อให้มดลูกแข็งตัวดีฉีดยาที่แม่นะครับไม่ใช่ฉีดยาที่ลูกตึงเงียบไปไม่มีใครสนใจบางคนเขาบอกไหลคลอดปุ๊บฉีดยาเลยก็ฉีดยาที่หนึ่งไม่ใช่นะครับฉีดยาที่แม่นะครับก็ต้องมีหลังคลอดเสร็จนะถ้าคลอดเองก็เราจะให้แม่นวดคืนมดลูกนะครับให้มดลูกแข็งตัวมานะครับเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาจะมีวิธีวัดเขาจะมีถุงรองเลือดคลอดพอเด็กออกมาเสร็จแล้วเขาจะใส่ถุงรองเลือดเข้าไปนะครับเพื่อให้การวัดเลือดเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะปกติหมอจะใช้วิธีกะกะเอาแล้วซึ่งมีข้อมูลแล้วบอกว่าหมอกะกะเอาเนี่ยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะกะน้อยกว่าความเป็นจริงถ้าเริ่มมีถุงรองเลือดมาทางกระทรวงมาให้อันนี้ก็คือเรื่องของสาเหตุการเกิดแล้วเมื่อกี้โทรแล้วนะครับก็มีให้ยาถ้าทิชชูถ้าสมมติว่ามีโรคติดโรคค้างหมอก็ต้องทำการล้วงโรคออกมานะครับหรือว่าใช้ขุดที่จุดทรอมาถ้ามีเลือดออกปุ๊บก็ต้องหาดูว่าในช่องคลอดมีแผลอะไรไหมถ้ามีแผลในช่องคลอดเราก็ต้องเย็บต้องซ่อมต้องอะไรไปวันนี้เจอครบนะฮะทั้งรกค้างมีทรอมามีอะไรรู้สึกเป็นวันแม่จริงเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ในวันแม่สุดท้ายก็คือเรื่องของทรอมบินก็คือเรื่องของเลือดออกที่ผิดปกตินะครับบางคนเลือดออกเยอะมากๆทำให้เก็บเลือดแข็งตัวไม่ค่อยดีทำให้มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้เลือดหยุดไม่ดีโอเคสุดท้ายวันนี้นะครับไม่มีอะไรนะฮะอยากบอกว่าก็คือเป็นคุณแม่เนี่ยต้องเข้าใจนะครับเด็กลูกที่คลอดออกมาแล้วต้องระลึกในพระคุณคุณแม่นะครับเพราะคุณแม่เนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงเยอะมากนะครับกว่าจะมีเราออกมาสักหนึ่งคนนะครับวันนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปหาคุณแม่นะครับแล้วก็บอกรักแม่นะครับโอเควันนี้เกิน8นาทีแล้วนะฮะโอเคเราก็คงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับการแพทย์8นาทีนะครับสั้นง่ายได้ประโยชน์นะครับผมนายแพทย์โอลาลิ้นมุสิกวงศ์นะครับขอบคุณครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ